ท่องเที่ยวนะครับพาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของน้ำปลาไทยกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าดังไกลไปทั่วโลกจริงๆเพราะว่ายอดการส่งออกอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปทั่ว70ประเทศทั่วโลกเลยเดียวนะครับก็ทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์นะครับองค์เสริมการค้าระหว่างประเทศต้องมอบประกาศเกียรติคุณให้เลยครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดโครงการมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นนะครับประจำปี2559ซึ่งปีนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่นเข้ารับรางวัลสูงสุดจำนวน13บริษัท50รางวัลด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทโรงงานน้ำปลาไทยหรือว่ารู้จักกันดีก็คือน้ำปลาตาปลาหมึกนั่นเองนะครับเป็นบริษัทขนาดกลางดำเนินธุรกิจมากกว่า70ปีกันแล้วครับได้รับรางวัลมากถึง2รางวัลก็คือรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยมหรือว่า Best Exporter นะครับแล้วก็รับรางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยมด้วย Best Thai Brand ด้วยการควบคุมรักษาคุณภาพมาตรฐานน้ำปลาไทยซึ่งถือว่าเป็นน้ำปลาแท้ด้วยนะครับแล้วก็มียอดส่งออกอันดับ1ของน้ำปลาไทยกว่า70ประเทศทั่วโลกด้วยครับคุณอภิวีตันตราพรรัฐมนตรีพาณิชย์ก็บอกว่าการส่งออกมีความสำคัญในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศของเราและเป็นหนึ่งในกลไกพัฒนาเศรษฐกิจไทยในภาคการผลิตปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมหรือว่า value based economy ด้วยโมเดลประเทศไทย 4.0 นั่นเองนะครับตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีหัวใจสำคัญก็คืออยู่ที่การสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยในเวทีการค้าโลกด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากสำหรับน้ำปลาตาปลาหมึกนะครับ